ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาที่นี่เรียนเกี่ยวกับอะไรคะที่นี่เน้นผลิตนักเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาครับชอบวิชาอะไรมากที่สุดคะวิชาออกแบบกราฟิกสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยุและโทรทัศน์วิชาการถ่ายภาพจริงๆก็ชอบทุกวิชานะคะทำไมถึงเลือกเรียนที่นี่คะเพราะที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาเราสามารถเลือกเรียนวิชาที่สนใจได้เป็นที่ค่ะจบแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้างคะก็อย่างเช่นพวกกราฟิกดีไซน์อินดิเตอร์ฟอโตกราฟีรวมทั้งทำงานเกี่ยวกับการศึกษาเพราะเราคือนักออกแบบการศึกษาครับชอบอาจารย์ท่านไหนมากที่สุดคะไม่บอกหรอกจริงๆก็ชอบทุกคนนะคะเพราะอาจารย์ที่นี่ใจดีและมีคุณภาพแล้วค่ะถ้าอยากรู้จักภาคเทคโนโลยีการศึกษามากกว่านี้ก็ตามมาสิคะในเรื่องของการประกันคุณภาพนะครับภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาเองนั้นให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาทุกปีทุกหลักสูตรทั้งปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับประกันคุณภาพผ่านทุกหลักสูตรนะสวัสดีครับภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาเองที่ผ่านมานะครับล่าสุดภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษานั้นได้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีนะครับเป็นหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาชีพครู4ปีนะครับซึ่งจะเปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา2562นี้ขณะเดียวกันภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาเองก็มีหลักสูตรปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับซึ่งก็ผ่านการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงหลักสูตรเช่นกันนะครับนอกจากนี้แล้วทางภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาเองนะครับก็ยังมีหลักสูตรปริญญาเอกปริญญาดุษฎีบัณฑิตนะครับสาขาเทคโนโลยีการศึกษาครับทั้ง3หลักสูตรนี้นะครับก็บูรณาการกันในระดับหลักสูตรนะครับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเป็นหลักสูตรที่สามารถผู้เรียนแล้วเรียนจบแล้วสามารถเรียนต่อเนื่องกันได้นะครับจบปริญญาตรีต่อปริญญาโทต่อจบปริญญาโทต่อปริญญาเอกได้นะครับภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาต้องบอกว่าในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนนั้นต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นนะครับแล้วก็ในเดียวกันนโยบายของมหาวิทยาลัยเองก็เน้นและให้ความสำคัญการเรียนการสอนผ่านสื่อในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักนะครับอาจารย์ของภาควิชาเองจะมีตำราเป็นสื่อหลักทุกท่านนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีสื่ออื่นมาช่วยมาเสริมไม่ว่าจะเป็นสื่อในทางด้านอินเทอร์เน็ตในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของนิวมีเดียที่นำมาใช้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อที่มีการเรียนการสอนการติดต่อการเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างคณาจารย์เองระหว่างภาควิชากับนักศึกษาเองไม่ว่าจะเป็นสื่อใหม่ที่นักศึกษาเข้าถึงได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านโซเชียลมีเดียเช่น Facebook Line นะครับหรื
ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆของสื่อที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตครับภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาเองให้ความสำคัญกับการประกอบอาชีพนะครับเราจะพูดเสมอว่าที่ผ่านมาเนี่ยศิษย์เก่านะครับที่จบจากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับได้เข้าไปทำงานในองค์กรสำคัญทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการศึกษาในระดับโรงเรียนในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยครับนอกจากนั้นก็ยังไปในภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นองค์กรในระดับสื่อสารมวลชนที่ในระดับบอร์ดแคสต์หรือว่าสื่อมวลชนหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆนั้นคือทีมวิทยุโทรทัศน์นอกจากนั้นก็เป็นในเรื่องของสื่อต่างๆที่อยู่ในวงการของสื่อด้วยนะครับนอกจากภาครัฐแล้วนะครับแล้วก็แนวโน้มนะครับแนวโน้มเนี่ยนักศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาเองส่วนหนึ่งทำงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเรียนกับทางภาควิชาตรงนี้ก็เป็นส่วนดีของนักศึกษาที่เขาพัฒนาตนเองนะครับแล้วปัจจุบันนี้สำคัญมากนะครับที่ภาควิชาเองเราก็พูดกันเราก็คุยกันว่านักศึกษานั้นจบไปแล้วในอนาคตอาจจะเป็นผู้ประกอบการเองเป็นสตาร์ทอัพเองเป็นผู้ประกอบอาชีพเองได้นะครับอันนี้เราก็พัฒนาที่จะไปให้ถึงตรงนั้นจุดนั้นให้ได้ครับ